พี่เบลล่าเราคุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมอย่าห่วงไปเลยนะพี่รากูไม่เป็นอะไรหรอกรากูรากูรากูเธอโอเคใช่ไหมผมไม่เป็นไรผู้นั้นหายไปไหนรากูผู้นั้นคือใครมาทำร้ายลูกทำไมผมไม่รู้แม่ผมพยายามจะไล่แล้วแต่ว่ามันหนีไปได้ผมเลยไม่รู้ผมมีเรื่องสำคัญมากอยากจะบอกทุกคนคือว่าระกูอย่าพูดอะไรก่อนนะตอนนี้นะฉันอดทนไม่ไหวแล้วนะจริงๆฉันจะสารภาพกับเธอฉันยอมรับเธอเป็นสามีฉันนะระกูจนตอนนี้การแต่งงานของเรามันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถึงตอนนี้ฉันอยากให้เกียรติศักดิ์ศรีกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในแบบที่คู่ควรยังไงล่ะฉันจะแต้มจุดแดงที่หน้าผากของฉันมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอแต่งงานกับฉันต่อหน้าทุกๆคนรับฉันเป็นภรรยาด้วยนะรากูเขาแต่งงานไม่ได้สุมิตราเขาสัญญาจะแต่งงานกับฉันแล้วเธอว่ายังไงเนาะรากูเราแต่งงานกันแล้วและการแต่งงานของเราเธอโกหกใช่ไหมรากูเป็นไปไม่ได้ฉันแต่งงานกับเธอแล้วรากูฉันเป็นภรรยาของเธอเธอจะไปสัญญากับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมสุมิตราพูดจริงนี่แกจะบ้าไปแล้วหรือยังไงกันแกน่ะแต่งงานกับคุณหนูแล้วคุณหนูคือภรรยาของแกสุมิตราจะเข้ามาแทรกได้ยังไงแกกล้าดียังไงถึงพาสุมิตรามาที่บ้านฉันน่ะตอนที่ผมไล่คนที่พยายามจะยิงคุณหนูนะเธอจะทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะฉันอยากจะตายนี่เธอจะล้มได้นะขอเลยนะเธอจะล้มเอานะฉันอยากจะตายปล่อยฉันรากูสุมิตราเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยเธอมาที่นี่ทำไมเธอทิ้งฉันจนไม่เหลือค่าอะไรแล้วตอนนี้ฉันขอตายแบบดีๆไม่ได้หรือไงนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงใช่ฉันนี่แหละบ้าเรากูตอนนี้ชีวิตของฉันมันไม่เหลืออะไรแล้วฉันก็จบมันซะมันน่าจะดีกว่า
ฉันไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วจะยื้อชีวิตไว้อีกทำไมล่ะนี่จะทำบ้าอะไรนะอย่าพยายามห้ามฉันนะสุภิตาขอละฟังฉันหน่อยนะสุภิตาปล่อยฉันไปเธอจะหล่นนะสุภิตาสุภิตาสุมิตราตอนนี้เธอกำลังโกรธมากเรากลับบ้านกันเถอะอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเธอคิดอะไรอยู่รากูคิดว่าเธอช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรอดูฉันให้ดีๆรากูเธอคิดว่าฉันยังไม่ตายสินะไม่รากูฉันตายไปแล้วเธอฆ่าฉันตายไปแล้วนี่มันอะไรกันสุมิตรา